ผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเต้อยู่แถวๆเส้นย่านบางรักนั่นเองนะครับย่านนี้มีร้านอาหารเยอะมากจริงๆแต่ต้องสะดุดตาสำหรับร้านนี้เพราะว่ามีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยนะครับร้านนี้นะครับผมเป็นร้านอาหารไทยครับดูเล็กกระทัดรัดแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะเมนูอาหารเยอะและเพียบมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับว่าวันนี้มีอะไรที่น่ากินกันบ้างไปลุยคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้าของร้านคนสวนของเรานะฮะนั่นคือคุณแวนนั่นเองสวัสดีค่ะคุณเต้สวัสดีครับคุณแวนครับคุณแวนครับวันนี้2เมนูที่อยู่บนโต๊ะของเรานี่คือเป็น2เมนูที่แบบว่าลูกค้าเข้ามาที่ร้านคือจะต้องสั่งใช่ไหมคะลูกค้าจะชอบ2เมนูนี้มากค่ะครับผมรสชาติจัดจ้านอร่อยค่ะ1เมนูแรกคือยำถั่วภูกุ้งสดค่ะโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากและอีกหนึ่งเมนูครับลาบหมูทอดค่ะลาบหมูทอด2สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบแม่มันเย้ายวนแค่นั่งตรงนี้ผมก็รู้สึกมันเตะจมูกมากแล้วกลิ่นหอมใช่ไหมคะจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมได้นะครับแทนคุณผู้ชมทางบ้านว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากถั่วภูก่อนเชิญเลยค่ะคือจริงๆแล้วนี่คือชาวต่างชาติชอบสั่งใช่ไหมเห็นบอกว่าร้านนี้ชาวต่างชาติเข้าเยอะมากใช่ค่ะก็ทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเลยค่ะที่ชอบทานว่ารสชาติจะได้สีสันจะสวยค่ะไม่เผ็ดเกินไปใช่ไหมคะจริงๆเป็นรสชาติที่แบบสามารถที่แบบทานได้ทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยใช่ค่ะคือรสชาติแบบกลางๆดีมากและอีกหนึ่งเมนูอันนี้มันเป็นพระเอกเลยจริงๆคุณแม่ใช่ค่ะคือเป็นลาบทอดสำหรับในวันนี้ที่อยากจะมาแนะนำกันถูกไหมฮะใช่ค่ะสวยงามมากสวยใช่ไหมคะจริงครับเพราะเราใช้พริกป่นนะคะตาข้าวทองค่ะมันหอมแล้วก็สีสันสวยไม่มีเชื้อราคุณภาพดีนะคะโอ้โหถ้าพูดอร่อยค่ะถ้าพูดแบบนี้ต้องชิมขออนุญาตชิมต้องชิมค่ะโอ้โหกรรมวิธีคงต้องแบบหลายขั้นตอนมากๆจริงๆนะฮะกว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยอย่าลืมข้าวเหนียวตาข้าวทองด้วยนะคะข้าวเหนียวขาวนึ่งสดๆเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้ใช้มือได้ไหมฮะเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะคุณเต้จริงๆข้าวเหนียวต้องใช้มือนะใช่ถึงจะแซ่บใช่ไหมข้าวนุ่มจริงๆบอกเลยเพราะว่าอย่างที่คุณแวนบอกเลยว่าใช่ค่ะพอได้ใช้พริกของตราข้าวทองสีสันสวยงามมากใช่ไม่ค้ำเกินไปจริงๆและที่สำคัญมากพอเวลาผมได้กินเข้าไปเนี่ยมันมีอีกอย่างที่มันแบบเตะจมูกแล้วก็แบบเตะลิ้นเข้าไปข้าวคั่วค่ะเราคั่วเองบดเองโอ้โหมันถึงหอมไงคะรสชาติก็ดีมากเลยนะครับคุณแวนครับจริงๆครับคือเป็น2จานนี้ต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับว่าทั้งไทยและชาวต่างชาติสามารถจับต้องได้อย่างอร่อยแน่ๆเลยจริงๆนะฮะคุณแวนครับผมวันนี้ได้เวลาฝากร้านแล้วอยากให้คุณแวนเนี่ยฝากร้านสำหรับร้านนี้กันหน่อยตั้งอยู่ตรงไหนร้านเปิดกี่โมงและมีเมนูอะไรเด็ดๆกันบ้างเชิญครับร้านครัวนารินนะคะตั้งอยู่ตรงข้ามโรบินสันบางรักค่ะเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึง5ทุ่มค่ะก็เป็นร้านเล็กๆค่ะแต่ว่าคุณภาพดีแล้วก็บริการดีค่ะขอบคุณคุณเต้นะคะขอบคุณคุณแวนด้วยละกันนะครับผมวันนี้อาหารสดอร่อยแบบนี้นะครับผมมีกิฟต์เซตจากข้าวทองมอบให้กับคุณแวนทางร้านเลยนะครับขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวมอบเลยครับคุณแวนขอบคุณค่ะและสัปดาห์หน้านะฮะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยแล้วกันนะครับว่าตัวเต้จะพาคุณผู้ชมไปชิมกันที่ไหนคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองครับ